ส่วนนะส่วนแรกเป็นการแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ในเรื่องของ social enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมส่วนที่สองนะจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของ concept ของ BMC หรือ business model canvas สำหรับน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะคะก็อาจจะใช้เวลาต่อเนื่องเลยได้ไหมคะจันเอกแต่ว่าอาจจะเลิกเร็วนิดนึง5นาทีอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าต้องเบรกนะคะน่าจะได้นะจะได้แบบจะมีเบรกนิดนึงที่อาจารย์มนตรีให้ขอบคุณเยียก่อนนิดนึงครับโอเคได้ค่ะงั้นก็ขออนุญาตเริ่มต้นนะคะในส่วนของข้อมูลในวันนี้นะคะก็จะขอแชร์สไลด์ก่อนนะคะสักครู่นะคะทุกคนเห็นสไลด์ชัดเจนไหมคะชัดเจนครับผมโอเคค่ะขออนุญาตนะคะก็ในส่วนของวันนี้นะคะก็ได้รับโอกาสให้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องนักศึกษาใหม่นะคะในเรื่องของเปิดมุมมองเกษตร Social Enterprise กับการพัฒนาธุรกิจเกษตรระดับชุมชนนะคะในโครงการ First Start ในวันนี้เรานะคะเป็นทีมงานจากฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์ในส่วนของงานธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise นั่นเองนะคะก็จากการที่เราได้ดำเนินงานนะคะธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเราดำเนินงานด้วยนโยบาย3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนดังที่ท่านประธานอาวุโสท่านธนินทร์เจรวนนท์นะคะได้ให้พวกเรายึดมั่นในการทำงานอยู่เสมอเราต้องคำนึงถึงประโยชน์แก่ประเทศชาติที่เข้าไปดำเนินธุรกิจนะคะประโยชน์ต่อประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปลงทุนเนาะและสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กรด้วยในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนนะคะในชั้นปีที่1ที่เข้ามาในคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรก็ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ถึงรถถึงชาติมากนะเพราะว่าเราผ่านระบบออนไลน์นะจันเอกแต่ว่าเราก็จะพยายามแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเวลาที่เราพูดถึงโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าใหม่สำหรับคนบางกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ย SE หรือ Social Enterprise หรือภาษาไทยที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมเนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยแต่เดิมเรามักจะได้ยินคำว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility ที่เราเรียกกันว่า CSR เช่นน้ำท่วมก็มีการไปแจกผ้าห่มบ้างแจกน้ำดื่มบ้างอาหารบ้างหรือในขณะนี้เองในสถานการณ์โควิด-19 นะคะหลายๆองค์กรก็เข้าไปช่วยสนับสนุนทั้งบุคลากรทางการแพทย์และว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่างๆอันนี้เป็นงาน CSR ลำดับต่อมาเราเรียกว่างาน Sustainability Development หรืองานพัฒนาด้านความยั่งยืนนะคะก็จะมีการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นมากกว่าการแจกสิ่งของเครื่องใช้การบริจาคเงินแต่ต้องทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นเพื่อสู่ความยั่งยืนคราวนี้เองเนี่ยเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนนะคะหรือทำงานกับกลุ่มเกษตรกรเองเนี่ยเราก็คงต้องช่วยกันคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถยกระดับธุรกิจภาคการเกษตรระดับชุมชนเนี่ยให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเกษตรหรือทำงานด้านการเกษตรเนี่ยแน่นอนเราทำไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ขายมีรายได้มีผลกำไรเอ๊ะแล้วกำไรที่มันเกิดขึ้นหรือรายได้ที่เราเอากลับมาแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งปันคืนสู่ชุมชนที่เราอยู่ได้ไหมนะคะสามารถนำไปบริหารจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้ไหมหรืออาจจะไปสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชนได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกว่า social enterprise นะคะในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่ผู้ดำเนินรายการนะได้แจ้งไปแล้วว่ามากับอีก2ท่านนะคะก็คือท่านแรกนะคะก็คือพี่ตั้มนะคะชัชวีนามวัฒน์นะคะผู้จัดการแผนกนะคะในส่วนงาน Agri Business Development ดูแลงานพัฒนาธุรกิจเกษตรทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Social Enterprise ของฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐอีกท่านนึงนะคะก็คือพี่เดียนางสาวภัทรพรพลอยวิเลิศนะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Social Enterprise แล้วก็มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านของ Coffee Business Development หรือว่าการพัฒนาธุรกิจด้านกาแฟเดี๋ยวพี่ๆทั้ง2คนก็จะมาแชร์ลิงก์ให้พวกเราได้ฟังนะคะคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีการโต้ตอบกันได้เนาะก็ถ้าเกิดมีข้อคำถามอะไรระหว่างนี้เราสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะก็ในส่วนของงานวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อยู่ๆเครือเจริญโภคภัณฑ์นะอยู่ๆก็ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทำขึ้นมาเองไม่ใช่นะคะวันนี้เองหน่วยธุรกิจทุกหน่วยธุรกิจแล้วก็รวมถึงบริษัทต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มให้ความสำคัญกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะอะไรจากในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมปี2562เนี่ยบอกเลยว่า
ถ้าคุณเนี่ยนะจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอ่ะคุณจะต้องทำมาในนามของบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือว่าเป็นนิติบุคคลอื่นๆตามกฎหมายระบุไว้แต่บริษัทของคุณเนี่ยนะจะต้องดำเนินธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เนาะสำคัญ2ประการคือ1ส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ2ธุรกิจของคุณเนี่ยต้องช่วยแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้และคุณต้องดำเนินกิจกรรมนะเช่นการผลิตการจำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการเราอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันมีอะไรบ้างในเมืองไทยตอนเนี้ยนึกง่ายๆเลยเนาะนึกถึงสินค้าแบรนด์ดอยคำนะคะงานของโครงการหลวงนะคะเลมอนฟาร์มนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะบริษัทเหล่านี้คือตัวอย่างบริษัทที่ทำงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมและในวันนี้เองก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าใครชอบเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอาจจะเคยได้ยินบริษัท Local Alliance Local Alliance เองก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้าน Social Enterprise เหมือนกันนะคะคราวนี้เราต้องมาดูว่าอ้าวแล้วจากการบอกเล่าจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในกฎหมายก็มีแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวจะพูดรู้สึกว่าโอเคนะคะในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยพอเราจะเป็นการดำเนินธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ต้องชัดเจนมากแล้วพันธกิจมันจะตามมาดังนั้นเนี่ยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เองในส่วนที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเราบอกเลยเราจะไปนะว่าผลักดันนะคะหรือขับเคลื่อนงานด้านของความยั่งยืนนะคะไปสู่การเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์โดยเรามีความมุ่งหวังว่านะคะจะต้องให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากในการดำเนินงานเนี่ยก็จะผ่านพันธกิจหลักๆอยู่3เรื่องนะคะเราเนี่ยอยู่มีคำ3คำสำคัญนะคะเดี๋ยวน้องๆนักศึกษาอาจจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้Heart, Health แล้วก็ Home เป็น3คำที่เราใช้เป็นพันธกิจหลักในการดำเนินงานดำเนินงานเนี่ยทำธุรกิจด้วยใจที่มุ่งมั่นนะคะในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็จะต้องดีขึ้นด้วยชุมชนนั้นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญเราคอนเซิร์นหรือว่าให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม3หลักนี้นะคะทั้งในมิติเศรษฐกิจธุรกิจในมิติของชุมชนแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องถูกขับเคลื่อนไปด้วยกันคราวนี้ในการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเราจะทำงานไปยังไงล่ะเราอยู่ๆเราจะมีวิชั่นแล้วมีมิชชั่นแล้วแล้ววิธีการทำงานจะทำยังไงเพราะงานของกลุ่มงานเนี่ยนะคะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะไปเกี่ยวข้องกับชุมชนต้องทำให้ชุมชนเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำต้องทำให้เกษตรกรเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยงั้นเรามีโมเดลนะน้องนักศึกษาจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเก้าอี้ธรรมดาแล้วมันก็มี4ขาเนาะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในส่วนของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้เลยจริงๆแล้วภายใต้โมเดลตัวนี้ชื่อเต็มๆนะคะชื่อว่า CP Sustainable Development Model หรือ CPSDM ตัวนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนแน่นอนทำไมถึงใช้เก้าอี้เป็นตัวแทนเพราะว่าเก้าอี้ถ้ามีแค่3ขานั่งไม่ได้เนาะจันเอกนะเพราะว่า3ขาปุ๊บล้มเลย2ขาก็ล้มแน่นอนเพราะฉะนั้นเก้าอี้แบบนี้ต้องมี4ขาสี่ขาทำอะไรบ้างหน้าที่ของมันขาที่หนึ่งนะตัวเลขหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังที่ครูเล่าให้ฟังแล้วว่ามันคืออะไรขาแรกเนี่ยเวลาเราทำงานกับชุมชนหรือธุรกิจเพื่อสังคมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรระดับชุมชนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคิดคือจะทำยังไงนะให้เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเราเห็นพ้องต้องกันกับกิจกรรมที่เราจะทำเราเรียกว่าโซเชียลเอนเกจเมนต์ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมการเป็นเนื้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานเพราะฉะนั้นโมเดลตัวแรกเนี่ยสำคัญมากๆในการเข้าพื้นที่ถ้าเด็กๆเองเนี่ยวันนี้เรารู้ว่าเราอยู่สมมติเราอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราลองสังเกตชุมชนที่เราอยู่สังเกตบริบทรอบๆข้างสิว่าเฮ้ยจริงไหมที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือการทำให้มันมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราไปบอกให้ตายหรือว่าเฮ้ยปลูกเพื่อชนิดนี้ไม่ดีใช้เครื่องจักรกลแบบนี้สิดีเขาก็ไม่อยากทำถ้าเขาไม่เห็นพ้องต้องกับเราด้วยโมเดลแรกสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นโมเดลที่สองเราเรียกว่า environmental rehabilitation ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเกษตรไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมทางการเกษตรเท่านั้นหลายๆกิจกรรมที่มนุษย์เราต้องทำในแต่ละวันเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องหลังจากมีความร่วมมือกันแล้วในโมเดลแรก
จะต้องทำให้ชุมชนนั้นเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรู้ว่านี่คือหัวใจสำคัญต่อไปในอนาคตที่เขาจะสามารถส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะขาที่3เก้าอี้มีขานึงขาที่3ใช้คำว่า leadership building model โอ้เดินเข้าไปในชุมชนสมมุติชุมชนนี้มีคนอยู่ทั้งหมด100คนแน่นอนเราคงพบแหละว่าทุกคนมีส่วนร่วมแต่มันจะต้องมี1คนแหละที่สามารถเป็นลีดเดอร์หรือเป็นผู้นำได้ขาที่3คือโมเดลของการสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นในชุมชนอ้าวแล้วทำไมต้องไปสร้างไม่สร้างได้ไหมไม่สร้างได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่ความยั่งยืนจะไม่เกิดเพราะพวกเราเป็นบุคคลภายนอกที่เข้าไปทำงานกับชุมชนการที่เขาจะขับเคลื่อนและสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้นเนี่ยต้องเป็นคนในชุมชนเข้ามาทำงานเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาช่วยการพัฒนาชุมชนของเขาทั้งในมิติเศรษฐกิจทั้งในมิติของคุณภาพชีวิตและเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้มีขาที่1ขาที่2และขาที่3และขาสุดท้ายเนี่ยสำคัญและมีความเกี่ยวโยงกับพวกเรานักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรอย่างแน่นอนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าintegrated business model ก็คือการบูรณาการในเรื่องของการทำธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเราบอกว่าเราไปทำงาน CSR เราไปบริจาคเราไปสนับสนุนเราไปให้เราไปมอบเราไปทำงานด้าน sustainability development พัฒนาด้านความยั่งยืนเราหากระบวนการเข้าไปช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถยืนด้วยตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะไปพัฒนาอาชีพคุณจะไปส่งเสริมการเกษตรอะไรก็ตามสุดท้ายมันไม่พ้นในเรื่องของการทำธุรกิจดังนั้นโมเดลที่4เป็นโมเดลที่สำคัญและเป็นหัวใจที่จะทำให้เกิดคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ในชุมชนนั้นๆหรือพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานถามว่า4ขานี้หรือ4โมเดลย่อยเนี้ยนักศึกษาปี1เอาไปใช้ได้ไหมตอบว่าได้ไม่ว่าจะอยู่ชั้นปีไหนก็ตามโมเดลเนี้ยเอาไปใช้งานได้เลยคือ1จะทำอะไรก็ตามต้องทำให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราเห็นพ้องต้องการกับเรามาเป็นพวกเราก่อน2ก็คืออย่าลืมนะทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราต้องคำนึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ3เราต้องสร้างผู้นำยกตัวอย่างเช่นแต่ละชั้นปีก็จะมีประธานชั้นปีนะคะในคณะเราก็จะมีท่านคณบดีเป็นผู้นำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันก็จะมีท่านอธิการบดีแล้วก็เนี่ยคือความเป็นผู้นำมันต้องมีเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเดี๋ยววันนึงเราได้ทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในชิ้นงานต่างๆที่ทางคณะมอบหมายให้เราก็จะพบว่ามีประธานวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้เป็นต้นหัวใจสำคัญข้อที่4เนาะที่เมื่อกี้ย้ำไปแล้วคือว่าเรื่องของธุรกิจจำเป็นจะต้องคิดและคำนึงถึงเพราะถ้าทำไว้ดูเล่นปลูกผักไว้ดูเล่นนะทำปลูกอะไรเดียปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังยางพาราเอาไว้ชื่นชมเฉยๆเนี่ยมันไม่ก่อเกิดรายได้เมื่อไม่มีรายได้เราจะเอากำไรที่ไหนกลับมาคืนสู่สังคมได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูว่าในเรื่องของการทำธุรกิจที่ลักษณะที่เรียกว่าSocial Enterprise หรือว่า SE เนี่ยนะคะมันมี4โมเดลเมื่อกี้เริ่มต้นละแต่ว่ายังไงก็ตามมันต้องมีวิธีการอะดำเนินงานอะให้มันสำเร็จได้เราก็เลยบอกว่าการดำเนินงานนะต้องมีกลยุทธ์นะเวลานักศึกษาเรียนก็เหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งเข้ามาปี1ใช่ไหมจะเรียนให้จบปี4ได้เนี่ยต้องมีกลยุทธ์ในการเรียนนะให้รู้วิเคราะห์ตัวเองว่าอะไรเราถนัดเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการที่จะอยู่4ปีที่ PIM ที่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรเนี่ยเราต้องมีกลยุทธ์ในการเรียนเหมือนกันเช่นเดียวกันกับการทำงานนะเราก็มีกลยุทธ์ท่องง่ายๆเลยนะคะโอเคท่องไปเลย SOCIAL ถ้าอ่านพร้อมกันอ่านว่าอะไรคะเราลองเปิดไมค์แล้วอ่านพร้อมกัน S O C I A L อ่านว่า social นะคะเนี่ยนะคะเด็กชายเอกเก่งอยู่คนเดียวเลยนะคะเสียงดังสุดนะคะคราวนี้คำว่า social เนี่ยพอเห็นแบบนี้ปีหนึ่งก็จะแบบอะไรเนี่ยจะมีกลยุทธ์ไม่พอมีภาษาอังกฤษขึ้นมาเยอะแยะอธิบายอะไรก็ไม่ได้แปลตรงไปตรงมาภายใต้6คำนี้ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำงานเนี่ยนะคะในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่า social enterprise เนี่ยนะคะเราก็มีการจำแนกออกมาให้ดูเนาะว่าแต่ละตัวคืออะไรนะคะสักครู่นะคะรู้สึกว่าสไลด์ไม่ไปนะคะโอเคนี่มี6ตัวนะคะ SO นะคะ C นะคะ IAL social S ตัวแรก solution solution แปลว่าการแก้ปัญหาดังนั้นง่ายๆเลยเริ่มต้นเลยธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ที่ดีคือจะต้องแก้ปัญหา
เกิดการพัฒนาทั้งชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้การแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมีการเอาท์คัมก็คือวัดผลเชิงประจักษ์ได้ไม่ใช่เป็นนามธรรมโอ้เราจะทำให้เขามีชีวิตกินดีอยู่ดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่แต่เราจะต้องบอกเลยว่าคำว่ากินดีอยู่ดีขึ้นหมายถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเช่นบุตรหลานมีโอกาสได้เรียนหนังสือกี่คนนะคะมีเงินเข้ามาในครัวเรือนจำนวนเพิ่มขึ้นกี่บาทหรือแม้แต่มิติของสุขภาพถ้าเลิกใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงที่มีความรุนแรงมากพอไปตรวจผลเลือดสามารถพบไม่พบในส่วนของผลตกค้างหรือสารตกค้างในเลือดอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าเอาคำผลลัพธ์เชิงประจักษ์ตัวที่3นะคะ change model ก็คือตัว C เนี่ย C change คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เราทำเนี่ยมันดีจริงมันสำเร็จถ้ามันสำเร็จมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือมันต้องเป็นต้นแบบนะแล้วก็สามารถขยายผลไปยังคนอื่นได้ด้วยอันนี้เราถึงจะเรียกว่ามันเกิดโมเดลการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง3ตัวที่เหลือที่เป็นกลยุทธ์สำคัญที่เราใช้ในการทำงานก็คืออะไร inclusion คือการประสานความร่วมมือการซีเนอร์จี้การทำงานด้วยกันการผนึกกำลังภายใต้ฐานคิดอะไรเราทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีพันธมิตรมีเพื่อนที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันในส่วนนี้นะคะก็คือตัว inclusion จากนั้นเราบอกว่าธุรกิจคำว่าธุรกิจเนี่ยแน่นอนมันต้องมีกำไรมีรายได้มีต้นทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นการที่จะเกิดการค้าขายเกิดรายได้เข้ามาเกิดการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนต่างๆหรือเกิดผลกำไรขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเกิดการแข่งขันในตลาดเพราะฉะนั้น ability competitive จึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนหรือเป็นกลยุทธ์สำคัญคือดำเนินการไปแล้วต้องแข่งขันในตลาดได้เราอาจจะตั้งคำถามบอกวิแต่ถ้าเกิดสมมติ CP เป็นบริษัทใหญ่มากเลยนะแล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็ซื้อไปสิในราคาที่สูงกว่าตลาดปกติถ้าเราทำแบบนั้นถามว่าได้ไหมได้แต่ทำแบบนั้นคือการกำลังทำให้ชุมชนเดินผิดทางสิ่งที่เราควรทำคือสอนให้เขารู้ว่าณวันนี้ราคาในตลาดเช่นราคากาแฟที่ค้าขายกันนะคะราคาผักผลไม้ที่จะเข้าโพลันเทรดวันนี้เขาซื้อขายกันด้วยราคาเท่าไหร่มาตรฐานแบบไหนอันนี้ถึงจะเรียกว่า ability competitive และสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงคำว่า long termก็คือการพัฒนาที่ดีมันต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ6กลยุทธ์นี้ก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้นักศึกษาจะบอกว่ามันดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะครูก็เลยจะขอยกตัวอย่างจากภาพนี้นะคะจากภาพนี้มีจากภาพเนี่ยเรามองว่ามันก็ไม่มีอะไรนะก็ดูเหมือนเป็นแบบหมอกควันไฟหรือเปล่าเอ๊ะดูแรงๆหรือเปล่าใช่นี่คือสภาพพื้นที่ที่ถูกทำลายนะคะนี่ถ่ายจากช่วงในฤดูแล้งพื้นที่ภูเขาหัวโล้นป่าไม้ถูกทำลายเกษตรกรเอาพื้นที่ไปใช้ในการผลิตพืชเชิงเดี่ยวนะคะแล้วก็พอถึงฤดูการที่มีหมอกมีไฟป่ามาก็เกิดการเผาทำลายเกิดขึ้นถามว่าเขาผิดไหมผิดไหมต้องตอบว่าก็เขาไม่เคยทำอย่างอื่นเขาไม่รู้นี่ว่าจะทำอะไรได้บ้างบนพื้นที่ลักษณะแบบนี้หน้าที่ของเราคือเข้าไปจัดการโซลูชันหาทางออกทางแก้ปัญหาเหมือนกลยุทธ์ที่บอกไปเมื่อกี้โซลูชันคืออะไรนะคะเราก็บอกอ่ะงั้นอย่างนี้ละกันโซลูชันข้อนี้ไปทำโครงการนะคะเป็นเรื่องของการปลูกกาแฟนะคะเป็นการปลูกกาแฟซึ่งเป็นไม้ที่จำเป็นจะต้องมีไม้ร่มเงาเพราะฉะนั้นถ้าปลูกกาแฟก็จะได้ป่ากลับคืนมานะคะอ่ะปลูกกาแฟแล้วนะคะวัดผลได้ไหมได้ดีไงผลผลิตออกมาแล้วแล้วยังไงต่อเพื่อให้ครบทั้งวงจรทั้งหมดนะคะเหมือนที่พูดเรื่องของโมเดลด้านธุรกิจต้องมาเกี่ยวข้องถ้าเราสอนให้เขาปลูกกาแฟเขาปลูกได้แล้วแล้วเราก็บอกปลูกไว้ก็เท่านั้นแหละเมเชอรี่สีแดงๆนี่ก็สวยดีนะอันนี้ไม่ใช่เราจะต้องขยายผลต่อยอดให้ครบทั้งหมดคือจากต้นน้ำคือผลิตกาแฟในแปลงแล้วต้องมีภาพนี้เป็นภาพของธุรกิจกลางน้ำก็คือการแปรสภาพเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากกาแฟเชอร์รี่เม็ดสีแดงๆให้ไปเป็นกาแฟสารนะคะแล้วก็นำขายต่อไปโดยการทำงานอย่างที่บอกชุมชนต้องมีส่วนร่วมดังนั้นวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสุขุมอันนี้เป็นตัวอย่างก็จะเป็นคนเข้ามาดำเนินงานนะคะจะเห็นได้ว่าเก้าอี้สี่ขาถูกใช้ครบหมดเลย1ทำให้ชุมชน engagement ก่อนทำให้เขามีส่วนร่วมกับเราเขาเห็นความสำคัญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสองนะคะเลือกสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาไหมดูแลรักษานะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดพื้นที่ที่ถูกทำลายปลูกกาแฟเข้ามาแทน
3นะคะสร้างผู้นำชุมชนยกตัวอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีประธานวิสาหกิจนะคะก็สร้างผู้นำขึ้นมา4 integrate ในเรื่องของธุรกิจเราก็เอาธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถามว่าอ้าวแล้วกาแฟเม็ดสีแดงๆเนี่ยพอไปกระบวนผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วไปไหนไปหลายที่มากวันนี้นะคะมาที่กรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าพอดีติดโควิดก่อนก็ยังไม่ทันได้เปิดงานนะคะก็เข้ามาขายที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สินค้าของตัวเองชื่อว่ากาแฟบ้านสุขุมเดี๋ยวพี่เบียร์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมร้านกาแฟร้านนี้อยู่ที่บ้านสุขุมอยู่ข้างบนบนดอยแต่ข้างล่างนะคะที่จังหวัดน่านถ้าใครอยู่จังหวัดน่านหรือได้มีโอกาสไปเที่ยวก็เชิญชวนไปที่สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสำนักงานด้านความยั่งยืนแห่งแรกของเครือก็มีกาแฟแบรนด์เนี้ยขายอยู่นะคะอันนี้จะเห็นทำให้เห็นได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะผลิตไปส่งเสริมให้ปลูกอย่างเดียวแต่เราดูแลเรื่องการแปรรูปให้คำแนะนำแล้วเราก็สอนให้เขาทำตลาดเป็นด้วยอันนี้ครบทั้งหมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเอาล่ะนี่คือภาพรวมที่เราได้เห็นชุมชนที่น้องๆนักศึกษาเห็นอยู่นักศึกษาเห็นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆมีประมาณ300กว่าครัวเรือนทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างที่บอกไปแล้วว่าคำว่าความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใครพูดก็ได้แต่มันต้องแสดงผลเชิงประจักษ์เขามีรายได้เพิ่มขึ้นไหมพื้นที่ป่ากลับคืนมาไหมลูกหลานเขาได้เรียนหนังสือไหมสุขภาพอนามัยเขาดีขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือองค์ประกอบของคำว่าการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise ตอนนี้มีเวลาเล็กน้อยนะคะอีกประมาณ3นาทีมีภาพให้ดูเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าทุกคนน่ะคือมิตรในการทำงานของเราทั้งสิ้นทุกที่ที่เราไปทำงานในฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นห้องทำงานของเราและทุกเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นโอกาสในการทำงานเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ทำงานเป็นโอกาสที่เราจะไปมอบสิ่งดีให้กับคนอื่นเป็นโอกาสที่เราจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็สอนให้เขาได้ทำธุรกิจเป็นขณะเดียวกันเป็นโอกาสของเราที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการทำธุรกิจของท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตของท้องถิ่นกลับมาเพราะฉะนั้น3อย่างเนี้ยนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้เอาไปลองคิดว่า4ปีใน PIM เนี่ยทุกคนเป็นมิตรนะทุกที่คือห้องทำงานหรือทุกที่เป็นห้องเรียนของเรานะและทุกเวลาเป็นโอกาสเพื่อเราจะได้ใช้ให้อย่างเหมาะสมเนาะวันนี้ก็มีภาพสวยๆมาให้ดูนี่คือห้องทำงานของพวกเรานะเรา3คนในจากฝ่าย SE จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ทำแค่งานโซเชียลเดพลายตัวครูเองก็ดูแลเรื่องปฏิบัติการความยั่งยืนภาครัฐทั้งภาคเหนือและภาคอีสานด้วยก็อยากเอาภาพสวยๆมาให้ดูก่อนแล้วก็มีโอกาสข้างหน้าเราก็จะรับนักศึกษาฝึกงานเข้าไปฝึกงานเนาะถ้าใครสนใจนะคะชอบแบบนี้แนวนี้ก็เดี๋ยวติดต่อพี่ต้อมพี่เบียร์ไว้ได้แต่ว่าสิ่งนึงก็คือจะต้องตั้งใจเรียนกันก่อนเนาะพี่หนึ่งผ่านวิชาได้ก่อนนะคะโอเคอันนี้เป็นปิดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ยั่งยืนคือการสร้างองค์ความรู้สร้าง business model ที่ยั่งยืนนะคะถ้าเราจะไปพัฒนาชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกันต้องเอาเรื่ององค์ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นโมเดลธุรกิจที่ยืนหยัดได้นะคะความยั่งยืนไม่ได้เป็นการไปช่วยตลอดเวลาแต่ว่าช่วยจนเขายืนได้แล้วถอยออกมาให้เขาพัฒนาต่อไปอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะอาจารย์เอกก็ขอจบเซสชั่นนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะ